ผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Seeker on Tour กับผมมะตูมอภินันท์แรงเหตุการณ์นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับ Seeker on Tour ของเราครับได้เดินทางมาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเพื่อนำผู้ชมนั้นมาพบกับศูนย์บริการเคลือบแก้วที่มีชื่อว่า Seeker คาสปาจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองครับซึ่งเป็นศูนย์บริการเคลือบแก้วที่ได้มาตรฐานที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะครับและช่วงท้ายรายการนะครับห้ามพลาดเลยนะครับไปลุ้นพร้อมๆกันเพราะมะตูมนั้นจะไปเจอเมนูอาหารอะไรจะอร่อยขนาดไหนติดตามชมได้ในรายการ Seeker Tour จังหวัดอุตรดิตถ์ครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มะตูมก็ได้อยู่กับเจ้าของศูนย์บริการเคลือบแก้ว Seeker คาสปาจังหวัดอุตรดิตถ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่หม่งนะฮะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักอย่างเป็นทางการสักนิดนึงสิครับสวัสดีครับผมหม่งนะครับภูกิจครับวงอาหารเป็นเจ้าของกิจการซิเคอร์คาสปาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแหมหนักแน่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับเป็นไงครับพี่มงช่วงนี้สบายดีไหมฮะเรื่อยๆครับผมโอ้โหช่วงโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ช่วงเช้าๆอากาศค่อนข้างจะดีเลยลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะไหมครับช่วงนี้ลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มประจำนะครับก็คือเข้ามาเรื่อยๆครับทุกฤดูกาลครับทุกฤดูกาลเลยแล้วก็แต่ช่วงหน้าฝนแล้วลูกค้าจะลดน้อยลงไหมฮะหรือว่าก็ช่วงหน้าฝนนี่จะเยอะนิดนึงครับเพราะว่าการดูแลรถเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยครับสำหรับเจ้าของรถนะครับพอฝนตกปุ๊บแล้วรถเลอะนี่คนลักรถนี่ยังไงก็ต้องเข้ามาล้างใช่ครับเข้ามาใช้บริการอย่างแน่นอนนะครับแล้วร้านที่นี่เนี่ยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอะไรยังไงบ้างครับเปิดนะครับตั้งแต่2โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นครับหยุดวันไหนบ้างครับพี่ก็ส่วนมากก็จะหยุดให้หยุดบริการวันอาทิตย์ครับผมหยุดบริการวันอาทิตย์ครับเฮ้ยจริงๆแล้ววันอาทิตย์เนี่ยลูกค้าก็ส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการเยอะนะฮะทำไมพี่ถึงหยุดวันอาทิตย์ล่ะครับพี่มงวันอาทิตย์นี่เป็นวันพักผ่อนของคนที่นี่ครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเพราะวันอาทิตย์นี้ทุกอย่างจะแบบเหมือนแบบสงบนิ่งหมดเลยเหมือนเขาจะหยุดกันหมดครับเราก็ต้องหยุดตามไปครับผมโอ้โหนึกว่าทุกบอกว่าคุณผู้ชมครับศูนย์บริการเคลือบแก้วที่นี่เนี่ยสะอาดมากได้มาผมว่าน่าจะได้มาตรฐานที่สุดแหละจริงไหมฮะเนี่ยก็ระดับหนึ่งของในจังหวัดนะครับก็คือประมาณนั้นนะครับโอ้แล้วกลุ่มลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับเป็นลูกค้าประเภทไหนที่เข้ามาใช้บริการลูกค้าส่วนมากก็เป็นพวกเจ้าของธุรกิจต่างๆนะครับก็ส่วนมากจะเป็นกลุ่มบนหน่อยๆกลุ่มบนเลยแต่ช่วงกลุ่มล่างเราก็รับก็พอมีครับแต่ปากปลายครับเพราะส่วนมากก็จะเป็นเจ้าของกิจการ อะไรหรือว่าทำธุรกิจอะไรเล็กๆในตัวเมืองอุตรดิตถ์นะครับครับผมที่เราให้บริการครับผมครับผมท้าความหน่อยจริงๆแล้วเข้ามาที่ Seeker คาสปาที่นี่เนี่ยเห็นเลยโหโลโก้ Seeker ใหญ่มากแล้วก็ใช้ชื่อว่า Seeker คาสปาด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ทำไมถึงใช้ชื่อนี้ล่ะครับพี่หมงครับคือเราต้องการให้คนในพื้นที่เนี่ยรู้จัก Seeker จากบริษัทใหญ่เลยจากบริษัทแม่โดยตรงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรามาเปิดที่นี่เราไม่ได้ว่ามาเปิดตั้งชื่อแบรนด์เองอะไรเองเพราะเรามาเป็นศูนย์บริการเคลือบแก้วโดยตรงของที่อุตรดิตถ์ซิงเคอร์ที่อุตรดิตถ์ครับผมก็อยากโชว์แบรนด์เลยให้ได้คุณชมได้รู้จักหรือว่าให้คนที่เข้ามาใช้บริการได้รู้จักกันครับใช่ครับครับผมแล้วเปิดมาแล้วกี่ปีครับตอนนี้ก็ประมาณ4ปีครึ่งได้ครับจะเข้าปีที่5ก็อีกประมาณสิ้นปีนี้ก็จะเข้าปีที่5แล้วครับเข้าปีที่5แล้วเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้ผลตอบรับดีไหมก็ตอนนี้ทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางหมดแล้วก็ทุกอย่างก็คือปกติครับก็คือถึงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเราก็ไม่ส่งผลต่อร้านเราครับเพราะเราก็ทุกวันนี้เรารับรถจำนวนจำกัดอยู่แล้วครับรับรถจำนวนจำกัดถ้าอีกอย่างนึงเลยได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยไม่รับแบบว่าล้างอัดฉีดทั่วไปแล้วเพราะอะไรล่ะครับพี่ก็ปกติเราก็รับรถล้างรถปกติขั้นพื้นฐานนี่คือรับทั่วไปครับแต่ตอนนี้เราจะรับจำนวนจำกัดก็คือรถคันนึงอ่ะเมื่อก่อนเราอาจจะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยล้างรถครับแต่ตอนนี้รถ1คันเราจะใช้เวลาถึง2ชั่วโมงคันนึง2ชั่วโมงใช่ครับโอ้โหนานมากคุณผู้ชมครับเพราะเราต้องการงานที่ออกไปแบบที่มีคุณภาพครับก็คือว่าเราจะเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดเลยในนอกภายในหรือแม้กระทั่งตามซอกอะไรเล็กๆอะไรเงี้ยเราเก็บให้หมดเลยเพราะเราอยากให้งานที่ออกไปมีคุณภาพเราก็เลยต้องรับจำนวนจำกัดครับผมแล้วลูกค้าในมือตอนนี้เยอะไหมครับพี่ก็ส่วนมากของเราจะเป็นกลุ่มลูกค้าประจำก็คือจะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มบดนะครับก็คือตรงนี้ของเราจะมีกลุ่มเฉพาะประจำเวลาจะใช้บริการก็ต้องโทรมาจองมาอะไรก่อนประมาณต้องโทรมาจองก่อนครับโอ้โหแล้วที่นี่เนี่ยมีบริการอะไรบ้างครับพี่หมงฮะก็มีตั้งแต่งานดีเทลลิ่งทั่วไปครับก็คือเป็นงานเก็บรายละเอียดเป็นงานดูแลภายในเคลือบสีแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยครับว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไร ครับคือเราจะ
ถามลูกค้ากันก็คือว่าปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นคืออะไรมีกลิ่นรถในรถอับหรือว่าอะไรสกปรกหรือว่ามีอะไรที่มีปัญหาเกิดจากตัวรถของลูกค้าเราก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาให้ครับครับย้อนกลับไปสักนิดนึงพี่ทำไมต้องมาเปิดศูนย์บริการเคลือบแก้วที่นี่มีแบบว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนเลยครับพี่หมูครับผมหลักๆแล้วก็คือเรามีเพื่อนเนี่ยที่อยู่ในวงการเคลือบแก้วอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นว่าที่จังหวัดอุดิษฐ์เนี่ยก็คือเป็นจังหวัดหนึ่งที่แบบว่าน่าลงทุนนะคือน่าเข้ามาทำเคลือบฟิล์มแก้วเพราะเราเป็นแบรนด์แรกที่เข้ามาเป็นเคลือบแก้วเป็นศูนย์บริการที่แรกเลยที่เราเข้ามาดูแลแล้วก็ถือว่าได้การตอบรับที่ดีคนในพื้นที่รู้สึกให้ความสนใจแบบว่ามันคืออะไรคือแก้วคืออะไรแล้วเราก็ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ว่าคือแก้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงจนผ่านมา5 ปีครับเป็นยังไงครับพี่ผลตอบรับโอเคเลยทุกวันนี้ของเราก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆแล้วก็คือว่าเราไปได้เรื่อยๆครับก็คือจะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มครับผมพี่หมงครับอะไรคือจุดเด่นของร้านซีเคอร์คาสปาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยติดใจเข้ามาใช้บริการที่นี่เลยครับพี่หมงครับจุดเด่นของทางร้านหลักๆก็คือเป็นงานด้านบริการก็คือเราเอาใจใส่กับทุกรายละเอียดที่เราให้กับลูกค้าครับทุกรายละเอียดยังไงเลยครับพี่โบก็หมายถึงว่าอย่างรถคันนึงเราใช้พนักงานจำนวนหลายคนกี่คนได้ประมาณกี่คนละ1คันต่อรถ1คันเราใช้พนักงานประมาณ5คนได้5คนนะครับคุณผู้ชมครับแสดงว่ารายละเอียดนี้เราต้องเก็บรายละเอียดทุกจุดแล้วก็เราจะมี QC คอยตรวจงานทุกครั้งที่ก่อนส่งมอบครับครับผมก็เลยตรงนี้ก็บอกว่าคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยตามคอนเซปต์เลยว่าขั้นพื้นฐานเราไม่ล้างถ้าเป็นงานละเอียดเนี่ยเราล้างอย่างแน่นอน5คนประกบรถเลยนะครับผู้ชมครับแล้วถามหน่อยครับว่าที่นี่เนี่ยคู่แข่งในการทำธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงไหมสูงไหมคู่แข่งถามว่าสูงไหมเราคิดว่าคู่แข่งเราน้อยมากครับเพราะว่าของเราจะเน้นเรื่องคุณภาพละตรงนี้คุณภาพถ้าพูดโดยรวมแล้วถ้าแม้กระทั่งศูนย์บริการก็ยังให้ความยอมรับกับเราครับครับผมตรงแบรนด์ของเราตรงนี้ด้วยเรื่องน้ำยาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อะไรครับครับผมเรียกได้ว่าก็คือมีความมั่นใจลูกค้ามีความมั่นใจเข้ามาใช้บริการนะครับผู้ชมครับแล้วอย่างนึงที่นี่เนี่ยพี่คิดว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับที่ร้านซีเคิลคาสปาที่นี่ที่เราคิดไว้ก็คือว่าเราจะขยายร้านแบบให้เป็นดีทูริงแบบเต็มระบบครับก็มีอาจจะมีประดับยนต์เล็กๆเข้ามาเสริมอะไรเงี้ยครับเพื่อต่อยอดในอนาคตนะครับแต่หลักๆแล้วฟิล์มแก้วเราก็คงไม่ทิ้งครับเพราะว่าเรามองการตลาดฟิล์มแก้วเนี่ยเรามองพูดง่ายๆคือเรามองอีกนานครับยาวครับตอนนี้ก็คือเราก็คงพัฒนาตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆโอ้โหพูดถึงแผนอนาคตดีแล้วผมอยากทราบว่ามุมมองของพี่เนี่ยในการเรื่องเกี่ยวกับเครื่องฟิล์มแก้วเนี่ยเป็นยังไงในอนาคตผมว่าณตอนนี้การเคลือบแก้วน่าจะเป็นการปกป้องรถที่ดีที่สุดในตลาดนะครับครับแล้วผมว่าก็คงจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับผมครับผมก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆครับแล้วร้านเราเชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขามาลูกค้าเขาใช้บริการเนี่ยเขามั่นใจอะไรมากที่สุดในการที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ความมั่นใจที่ลูกค้าได้หนึ่งทุกครั้งที่ลูกค้ามาเขาจะเจอผมตลอดครับคือหนึ่งก็คือหลักๆแล้วคือผมในนามแบบเจ้าของร้านครับผมลูกค้าก็จะแฮปปี้ทุกครั้งที่เจอผมฮะก็มีปัญหาอะไรเขาสามารถคุยแล้วก็ผมให้คำแนะนำได้หมดแล้วก็ผมตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ครับผมแก้ปัญหาลูกค้าได้ลูกค้าจะแฮปปี้เรื่องนี้มากครับครับผมแสดงว่าถ้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยก็ต้องเจอพี่หมงเลยทุกครั้งเลยครับผมนี่คือการันตีเลยครับผมพี่หมงครับนอกจากลูกค้าที่เขา walk in เข้ามาใช้บริการเนี่ยที่เนี่ยมีช่องทางการติดต่อที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรู้เนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ก็สามารถติดต่อเราทางเพจ Facebook ได้นะครับหรือถ้าแบบไม่ทันใจหรือจะต่อสายตรงถึงผมเลยก็ได้ครับผมเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรถ้าสายตรงถึงผมเลยก็จะเป็นเบอร์088นะครับ291-1177ครับก็โทรมาปุ๊บคุยพูดคุยสอบถามได้เกี่ยวกับทุกเรื่องเกี่ยวกับคนที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องครับแม้กระทั่งเรื่องปัญหาชีวิตก็ปรึกษาผมได้ได้เด้อครับปัญหาชีวิตก็ปรึกษาได้ครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่คุณผู้ชมนั้นรอคอยแล้วสำหรับโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆของร้านซีเคอร์คาสปาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับพี่หมงครับครับผมสำหรับโปรโมชั่นประจำจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับของทางร้านซีเคอร์คาสปาอุตรดิตถ์นะครับก็ใครที่ชมรายการณตอนนี้ครับเรามีโปรโมชั่นตอนนี้10ท่านแรกครับก็ลด 50% ไปเลยครับลด 50% เลยการเคลือบโซลิดโซลิด60ไมครอนใช่ไหมครับครับผมกี่ท่านนะฮะขออีกทีก็ให้จำนวน10ท่านนะครับครับผมที่เบอร์088ครับ291-1177ครับผมโทรเข้ามาเลยครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับ
ช่วงท้ายรายการแล้วครับพี่หมงครับอยากให้พี่หมงนะฮะฝากอะไรให้กับผู้ชมที่ชมรายการ Seeker on Tour แล้วก็ผู้ชมที่อยากจะทำธุรกิจแบบพี่หมงสักนิดนึงสิครับครับผมก่อนอื่นผมต้องขอฝากร้าน Seeker คาสปาอุตรดิตถ์นะครับตั้งอยู่บนถนนพาดวารีครับ4แยกบ้านเกาะหรือว่ามาไม่ถูกก็ติดต่อผมทางเบอร์โทรศัพท์0882911177ได้ครับผมฝากถึงผู้ชมรายการซิเคอร์ออนทัวร์ทุกท่านครับที่สนใจทำธุรกิจคาแคร์นะครับก็อันดับแรกก็คือต้องมีใจรักนะครับถ้าเรารักในงานที่เราทำงานทุกอย่างจะออกมาดีครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเอาใจเขาใส่ใจเรานะครับก็งานที่เราทำให้ลูกค้าถ้างานออกไปลูกค้าแฮปปี้มีความสุขรับรองครับลูกค้าไม่หนีไปไหนแน่ครับครับผมขอบคุณมากครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับสูตรความสำเร็จของซิเคอร์คาสปาจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นคือความสุขครับความสุขที่ผู้ชายคนนี้ได้มอบให้กับลูกค้าความสุขที่เขาได้มอบให้กับพนักงานทุกๆคนทำให้เขานั้นประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับฝากด้วยครับกับศูนย์บริการเคลือบแก้วที่มีชื่อว่า Seeker Car Spa จังหวัดอุตรดิตถ์ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่หมงครับพี่หมงครับตอนนี้มาตุ้มหิวแล้วพี่หมงจะลาผมไปทานอะไรล่ะครับก็เดี๋ยวเป็นอาหารประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะครับก็คือมีที่เดียวที่เดียวเลยครับฮะทั่วประเทศนี่ก็น่าจะมีที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่เดียวโอ้โหเซอร์ไพรส์จริงมันคืออะไรล่ะครับพี่ก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับครับก็ที่เขาเรียกกันว่าข้าวพันผักครับผมข้าวพันผักครับเฮ้ข้าวพันผักผักพันข้าวหน้าตามันจะเป็นไงล่ะพี่ก็เดี๋ยวยังไงผมพาไปชมเลยไปเลยไหมครับพร้อมไหมฮะครับไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยพี่หมงก็ได้พามะตูมนะฮะมาอยู่ที่ร้านป้อมข้าวพันผักเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่หมงครับโอ้โหแต่ตอนนี้เนี่ยช่วงนี้พี่เอเนี่ยต้องมารอเราแล้วสิครับเนี่ยหายไปไหนเนี่ยวันนี้เนี่ยมาแล้วนั่นไงผมมาแล้วเขาต้องมารอบนี้เห็นไหมวันนี้เนี่ยเป็นช่วงแม่เหล็กของพี่เลยครับผมหาเรื่องจริงๆเลยอยู่ออฟฟิศทำงานสบายๆไม่ชอบมานั่งเป็นเด็กเสิร์ฟโอ้โหพี่ทำงานนี่ผมทำงานมาทั้งวันแล้วพี่นี่ออกมาแช่ก็ตอนกินอย่างเดียวโธ่ทำเป็นบ่นครบโอ้ยนี่พี่เอาอะไรมาบ้างเนี่ยฮะอ่ะเนี่ยให้พี่หมงเขาบอกพี่พี่หมงคืออะไรบ้างครับเนี่ยตัวนี้เป็นข้าวพันผักนะครับสูตรต้นตำรับเลยนะครับข้าวพันผักสูตรต้นตำรับตัวนี้ก็จะเป็นข้าวพันผักสูตรสุกี้ครับโอ้ยมีหลายสูตรมีสูตรสุกี้ตัวนี้ก็จะเป็นข้าวพันผักสูตรหมูตุ๋นครับหมูตุ๋นครับโอ้โหเป็นมีพันลับแลครับครับมีพันลับแลใส่ไส้ทุเรียนเข้าไปเป็นหลงลับแลอุตรดิตถ์ฮะไม่ใช่เหรออะไรไม่รู้ไงอันนี้คืออะไรหลงลับแลนี่มันเป็นทุเรียนเหรออ้าเต้าหู้ทอดของทอดครับนี่เป็นเต้าหู้นะครับผมเต้าหู้เหรอครับผมแหมสุชินก็มาครับผมแต่มาร้านนี้เลยต้องสั่งเมนูอะไรครับพี่หมวกครับก็ข้าวพันผักเลยครับข้าวพันผักใช่ไหมฮะโอ้โหนี่สามรสด้วยกันครับผู้ชมครับไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ผมอยากทราบเลยแล้วก็โอ้โหมันข้างในมันมีอะไรบ้างเนี่ยพี่เตรียมอาวุธให้เราแล้วขอบคุณมากครับนี่ครับผู้ชมครับเดี๋ยวมะตูมเนี่ยจะเริ่มนะจากข้าวพันผักรสต้นตำรับก่อนนี่มาเลยครับดูครับมาดูด้านในจะมีผักอะไรไหมนะฮะแหวกก่อนแหวกก่อนอุ้ยหูนี่มันมีผักเยอะเลยอ่ะด้านในนะฮะอะไรบ้างอ่ะมีผักที่เห็นอยู่อาจจะเป็นกะหล่ำปีนะครับมีผักชีมีโอ้โหมีวุ้นเส้นมีเต้าหู้นะเต้าหู้นะฮะทานเลยครับรอท่านผู้ชมครับครับเป็นยังไงครับคุณมะตูมรสชาติพอใช้ได้ไหมครับเคี้ยวไปคำแรกนี่คือรสชาติไม่ค่อยจัดมากแต่ว่าเหมือนเป็นอาหารสุขภาพเนาะแล้วมันมีผักเยอะมากเลยก็ผักนี่กรอบมากแต่ว่าถ้าใครนี่ฮะอยากจะแบบว่ามีรสชาติจัดขึ้นมาหน่อยนึงก็มีน้ำจิ้มคอยให้บริการนะครับวันนี้ใส่เข้าไปนะครับผมก็จะได้รสชาตินะครับที่จัดขึ้นมาสักนิดนึงนะครับผมโอเคดูจานต่อมาดีกว่าจานนี้เป็นข้าวพันผักนะฮะรสซุกกี้มาดูครับข้างในหูยข้างในนะสังเกตดูนะครับเหมือนกันนะครับแต่จะมีน้ำจิ้มนะครับของซุกี้นะครับเข้ามาด้วยนะฮะว้าวนี่ครับนี่เส้นคุณผู้ชมครับนี่รสซุกี้นะน้ำจิ้มซุกี้ดีมากเลยเปลือกเนี้ยเหมือนซุกี้แห้งเลยครับคุณผู้ชมครับแต่มันจะมีนี่ฮะ
คียงด้วยแฮปหมูก็โอเคครับกลมกล่อมอร่อยนะฮะเปอยากกินใช่ไหมล่ะโอ้โหน้ำลายไหลแล้วอ่ะอย่าเพิ่งแต่ไม่หมดเพียงแค่นี้ยังมีอีกหนึ่งรสครับผมนี่อีกรสนี้ให้พี่ชิมแทนได้ไหมไม่ได้ผมจะชิมเองตามรสกันอ่านี่ซุกี้ไปก่อนนี่มาไว้นี่เลยอันนี้คือรสหมูตุ๋นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับอ้าวมาดูครับข้างในอ๋อนี่มีถั่วงอกด้วยอันนี้นะครับเป็นผักอย่างนี้นะฮะแล้วก็จัดหมูตุ๋นสักนิดนึงนะครับซุปเฮ้ยอันนี้อร่อยมากพอผักตรงกรอบนะกรอบไปเจอหมูตุ๋นนุ่มมีความนุ่มรวมไปถึงน้ำซุปครับกลมกล่อมมากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับพี่เอครับผมสงสารลองชิมลองชิมดูหมูตุ๋นผมว่าน้ำซุปนี้ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมเลยแน่ใจใช่แน่ใจครับแต่พี่หมงครับเดี๋ยวลองสักครู่เพราะพี่หมงเนี่ยเคยมาทานบ่อยแล้วใช่ไหมเออโอ้โหดูน้ำเนิ้มโอ้โหหกหมดเป็นไงดีใช่ไหมอร่อยมากอ๋ออร่อยอ่ะอ่ะโอเคนะต่อมาเราจัดเต็มกันเลยไหมจัดเต็มเลยนะจัดเต็มเลยนะครับอ่ะทานกันเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ต้นตำรับเนี่ยนะครับบอกเลยว่าขอลองชิมก็ไม่แพ้กันรสชาติดีมากมากใช่ไหมครับพี่เอพี่หมองฮะโอ้โหนี่แต่ผมก็ยังสงสัยนะครับคุณผู้ชมครับว่าทำไมเขาถึงใช้ชื่อว่าข้าวพันผักทั้งที่มันไม่มีข้าวอยู่ในนี้เลยเพราะว่าอะไรนะครับพี่หมงก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าของร้านพี่ชัดเขาแนะนำดีกว่าเพราะผมก็ไม่ค่อยสันทัดกับข้าวพันผักเท่าไหร่ครับผมโอ้โหอยู่ไหนแล้วครับเจ้าของร้านเชิญพี่ชัดหน่อยครับอ๋อโอ้สวัสดีครับพี่โอ้โหนี่เป็นเจ้าของร้านเลยเดี๋ยวแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักท่านนิดนึงสิครับชื่อชัดนะครับเจ้าของร้านลูกศรร้านป้อมข้าวทำอุตรดิตถ์ครับครับผมโอ้โหอยากรู้เลยอย่างแรกเลยป้อมนี่คือชื่อของใครฮะของคุณแม่อ๋อของคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วก็พี่ชัดก็ได้มาสืบทอดกิจการนะนะครับผมโอเคผมสงสัยและพี่เอด้วยแล้วก็ผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าทำไมต้องใช้ชื่อว่าข้าวพันผักล่ะครับข้าวพันผักครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะฮะของคนลับแลเดิมทีมันเริ่มจากการทำข้าวแคบข้าวแคบข้าวแคบคืออะไรครับข้าวแคบคืออะไรโอเคอันนี้แล้วเนี้ยเฮ้ยทำไมคุณมีอ่ะผมมีไงข้าวแคบเพราะมันอยู่ในที่แคบพูดมาบอกใช่ไม่ใช่คือมันจะเป็นแผ่นแป้งทำจากแป้งข้าวเจ้านะฮะครับผมคือนำมาไล่บนหม้อนี่คุณผู้ชมครับนี่ฮะข้าวแคบเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นอันซีฟู้ดที่ไทยแลนด์นะครับผมทางของเด่นของที่นี่เลยครับผมใช่ฮะอยากรู้ไงก็ต้องแกะดูนี่เฮ้ยมันเป็นแบบเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะปอกเปี๊ยะเลยเนาะปอกเปี๊ยะบางทีคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำเป็นข้าวแคบแล้วก็ห่อข้าวเหนียวคนลับแลครับจะทานข้าวเหนียวเป็นหลักเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วอาจจะใส่แบบหมูทอดไก่ทอดอะไรเป็นไส้ตรงกลางซูชิฮะครับตอนนี้ก็จะเข้าสวนข้าวฝากข้าวนากันละก็คือไปทำงานทำการเกษตรอะไรเงี้ยครับเป็นอาหารกลางวันแล้วก็หลังๆมาก็มีการประยุกต์ขึ้นมาครับโดยการนำมาพันกับเส้นหมี่เป็นเมนูชื่อหมี่พันหมี่พันหมี่พันเป็นเมนูที่ประยุกต์กันทำข้าวแคบขึ้นมาอีกทีนึงโดยใช้เส้นหมี่ยำปรุงรสนะฮะแล้วก็พันม้วนอีกทีนึงอันนี้คือเป็นหมี่พันข้างในก็จะปรุงรสมาเรียบแล้วปุ๊บทานได้เลยครับแล้วเหนียวอ่ะแต่ว่าข้างในรสชาติดีแล้วยังไงต่อครับก็คือระหว่างกลางวันนะฮะช่วงพักกลางวันเนี่ยคิดว่าโดยคือระหว่างพักเตากลางวันก็คือชาวบ้านก็จะใช้แป้งนะฮะตอนนึ่งสุกแล้วก็คือหยิบและใช้ผักส่วนตัวที่มีอยู่ครับก็คือมาใส่เป็นไส้ตรงกลางแล้วก็ห่อเป็นชิ้นนะฮะผมก็เลยเป็นเมนูที่ชื่อว่าข้าวพันผักนี่คือสตอรี่ที่มาที่ไปที่จริงๆของเมนูข้าวพันผักนั่นเองครับโอ้โหนี่คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าอร่อยถูกปากผมมากๆเลยนะฮะพี่หมูเป็นไงครับมาทานบ่อยไหมครับร้านนี้บ่อยเหมือนกันครับบ่อยนะครับพี่เอครั้งแรกกันไหมของเราครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกเป็นไงเคยได้ยินเมนูนี้ด้วยแปลกเหมือนกันนะอร่อยดีอร่อยดีครับผมแล้วพี่ชัดครับแล้วสมมติคุณผู้ชมนะฮะที่อยากจะเข้ามารับประทานอาหารที่ร้านป้อมข้าวพันผักต้องมายังไงล่ะครับอย่างแรกนะครับคือตั้งพิกัดไว้ที่โรงพยาบาลบัณฑิตนะฮะพอโรงพยาบาลบัณฑิตอยู่ซ้ายมือนะครับตรงมาเรื่อยๆจะเจอสี่แยกครับพอสี่แยกแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสี่แยกหนองผาเลี้ยวขวา
มาประมาณ40เมตรนะครับร้านเราจะอยู่ขวามือครับผมหรือถ้าไม่สะดวกที่สาขาหลักนะฮะก็จะมีสาขาย่อยที่บนห้างไฟเดย์ครับตรดิษฐ์โลตัสอุตรดิษฐ์นะฮะสาขา3แล้วก็สาขา4ร้านสุดของฝั่งปากแหลกไทยแลนด์นะอ๋อโหมีหลายสาขาเหมือนกันนะก่อนจะจากกันไปครับอยากจะให้พี่โมกนะฮะฝากร้านอีกสักนิดนึงสิครับครับผมก็ยังไงก็ฝากศูนย์บริการเคลือบแก้วนะครับซิกเกอร์คาสปาอุตรดิตถ์นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับร้านป้อมข้าววันผักสาขา4ครับหรือร้านฝากแหล่งครับฝากเบอร์โทรนะครับ0939394865ครับผมครับขอบคุณมากครับโอ้นี่ขอบคุณพี่หมวกมากครับขอบคุณพี่ชัดครับขอบคุณพี่เอครับก็ฝากด้วยครับสำหรับร้านซิกเกอร์คาสปาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับส่วนข้างหน้าครับมาตุ้มสภาผู้ชมนั้นไปทำความรู้จักกับเจ้าของธุรกิจคาแคร์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ซิกเกอร์ตั้งใดนั้นก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook Seeker Police และ Seeker เคลือบแก้วจากประเทศเยอรมนีครับและอีกหนึ่งช่องทางครับช่องทางทาง YouTube Seeker Police Channel เองครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการ Seeker on Tour ไปที่เลิศแล้วต้อง4คนขอลาไปก่อนพบใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ